เกษตรที่รักทุกท่านคะนี่คือผลงานของปุ๋ยจากน้ำปลาค่ะใช้ได้ดีทั้งไม้ดอกไม้ผลนี่ค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูผลงานนะคะแตกยอดใหม่เยอะมากค่ะปุ๋ยจากน้ำปลาใช้ดีขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยน้ำปลาสูตรเข้มข้นอย่างง่ายมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกค่ะปลาเลยค่ะเพื่อนๆไม่สะดวกไม่มีนะคะซื้อเลยนะคะน้ำปลาเป็นขวดค่ะใครมีทำไว้ก็ใช้แบบนั้นนะคะอันดับต่อไปค่ะไข่1ฟองค่ะเพื่อนๆไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะจ๊ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเนื่องจากมีเพื่อนเกษตรหลายๆท่านนะคะเพิ่งเริ่มสนใจนะคะการปลูกพืชผักนะคะหลายท่านก็ยังจะบอกว่าแม่ก้อยคะวัสดุอุปกรณ์ที่บอกมาค่ะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่ได้หมักเลยค่ะแม่ก้อยมีสูตรดีๆแนะนำไหมคะเนี่ยแม่ก้อยก็เลยพาเพื่อนๆมาทำสูตรปุ๋ยจากน้ำปลาเข้มข้นสูตรนี้เลยค่ะนี่ของครบแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็ขอขายกันก่อนเลยค่ะในถังที่เพื่อนๆเห็นนี่เราก็ใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรนะคะเอาไข่1ฟองค่ะแล้วก็มีเปลือกใช่ไหมคะขยำไปเลยค่ะในไข่แดงนะคะเราได้โปรตีนนะไข่ขาวก็จะเป็นสารจับใบค่ะเปลือกไปด้วยนะคะนี่ทำให้ผลไม้ของเพื่อนเปลือกแข็งแรงค่ะไม่แตกง่ายนะคะอันดับต่อไปค่ะน้ำปลาค่ะจะทำเองหรือจะซื้อนะคะก็ได้ค่ะเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆสะดวกนะมีสิ่งไหนเราใช้สิ่งนั้นนะคะน้ำปลา1แก้วค่ะ1แก้วที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือ200มลนะคะเอาเทไปเลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะสูตรนี้จะทำให้นะคะผลดกนะคะแตกยอดแตกใบนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะคนไหมคะตีไข่ให้แตกเลยนะคะในถังนี้นะคะสูตรนี้นะคะทำแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเหมาะกับพืชผักแทบทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะใครปลูกข้าวนะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะใช้ตอนที่ข้าวนะคะช่วงกำลังตั้งท้องนะคะไม่ก้อยคนเรียบร้อยแล้วอุดปุ๋ยจากน้ำปลานะคะที่ใช้บำรุงข้าวบำรุงพืชผักของเราครั้งนี้นะคะจะได้แร่ธาตุสารอาหารอะไรบ้างนะคะจะได้แร่ธาตุ NPK ครบเลยค่ะมาจากปลาใช่ไหมคะในปลานี่ก็มีโปรตีนสูงก็มีแคลเซียมด้วยนะคะมาจากก้างปลาเนาะแล้วก็โซเดียมค่ะที่ได้เกลือนะคะก็เพิ่มรสชาติความหวานให้กับผลไม้ของเราค่ะข้อดีของสูตรนี้ค่ะทำแล้วใช้ได้ทันทีค่ะสัดส่วนที่ไม่ก้อยทำให้เพื่อนๆเห็นนี้นะคะใช้ต่อน้ำ20ลิตรค่ะนี่ในถังน้ำ20ลิตรของเรานะคะนี่ก็แบ่งอย่างละครึ่งเลยค่ะใช้บำรุงไม้ดอกไม้ประดับนะคะผักใบค่ะผักใบนี่ก็จะใบเขียวเข้มเลยนะคะสูตรนี้ไม้ดอกไม้ประดับก็เตรียมแตกดอกแตกช่อกันเลยไม้ผลก็ดกค่ะดกข้ามปีกันเลยค่ะสามารถทำให้ผลไม้ของเพื่อนๆนะคะออกนอกฤดูได้เราเห็นมะม่วงที่บ้านแม่ก้อยแล้วนะคะเตรียมออกรุ่นใหม่แล้วค่ะมันก็จะกลายเป็นมะม่วงออกนอกฤดูได้ด้วยเนาะไม้ผลนะคะเห็นเพื่อนหลายคนถามแม่ก้อยนะคะมีไม้ผลคะแม่ก้อยบำรุงแบบไหนนะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะอัตราการใช้ค่ะเพื่อนๆอัตราการใช้คือใช้1ขันนะคะ1ขันต่อ1ต้นค่ะเพื่อนๆที่มีเครื่องฉีดพ่นนะคะก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะระยะห่างในการใช้ของเราก็คือเราใช้เพียงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะมีไนโตรเจนสูงนะคะสูตรนี้นะคะจะทำให้ผักใบนะคะเขียวเข้มสวยมากเลยค่ะสำหรับใครที่ทำนานะคะแม่ก้อยเน้นเลยนะคะสูตรนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะจะทำให้ข้าวของเรานะคะเม็ดเต็มรวงค่ะไม่รีบค่ะน้ำหนักดีค่ะขายได้ราคาค่ะนี่1ขันที่แม่ก้อยว่านะคะเนี่ยก็1ขันประมาณอย่างนี้นะคะสำหรับไม้ใหญ่ๆ1ต้นเลยนะคะจะไปลดต้นมะม่วงนะคะแม่ก้อยขอลดต้นขนุนก่อนเลยค่ะขนุนเบอร์เล็กๆอย่างนี้เราใช้แค่ไม่ถึงครึ่งขันนะคะนี่น้ำเพื่อนดูนะคะเนี่ยประมาณปลายอย่างนี้นะคะเนี่ยขนุนค่ะลดไปอย่างนี้เลยนะคะต้นใหญ่ๆนะถึงจะเป็น1ขันนะ
ประมาณอย่างนี้ค่ะต้นเบอร์เล็กเบอร์กลางนะคะอ้าวไม้ผลค่ะขนุนนะคะเพื่อนมาถึงเป้าหมายแล้วนะคะของไม้ก้อยนะคะต้นใหญ่มากค่ะก็ใช้1ถึง2ขันได้นะคะนี่ถ้าเป็นเบอร์นี้นะคะเพื่อนดูให้ถนัดนะนี่ไซส์นี้ก็2ขันได้เลยค่ะที่เหมาะสมในการลดนี่ก็ขอเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะสูตรน้ำปลาสูตรเข้มข้นของเราสูตรนี้นะคะอ้าวลาดลดไปที่โคนต้นกันเลยค่ะนะคะก็ค่อยๆเดินลาดลดไปอย่างนี้นะคะหนึ่งต้นค่ะเพื่อนๆมะม่วงใหญ่เช่นกันค่ะสองขันเลยนะคะสูตรนี้นะลาดลดให้ดูนะคะหนึ่งขันอย่างนี้ค่ะเพื่อนค่อยๆเดินลาดลดไปนะคะต้นใหญ่ก็สองขันต้นนี้ที่ไม่ก้อยถ่ายให้ดูนะคะมันแตกช่อแล้วนะเดี๋ยวไม่ก้อยให้ดูยอดเห็นไหมสูงเลยค่ะเมื่อก้อยถ่ายที่โคนต้นนะอาจจะเห็นไม่ถนัดเนาะยอดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวนะคะนั่นค่ะยอดยอดมะม่วงค่ะนี่เห็นไหมคะช่อนี้ช่อนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะเนาะสูตรปุ๋ยจากน้ำปลาเข้มข้นอย่างง่ายนะคะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย